เมพรีมายาจากสาวใต้นั่งรถเข้ากรุงพริกมี100ล้านเปิดคลิปนิ่มต้นเรื่องจากกรณีเมื่อวันที่19มกราคมเจ้าหน้าที่บุกเข้าคนบ้านของเมพรีมายาหรือนางสาวพิทนรีตันติวิทย์เจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พรีมายาผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่17มกราคมโดยเมพรีมายาได้เข้ามอบตัวช่วงเย็นยืนยันไม่ได้หลอกลวงลั่นสร้างแต่สิ่งดีๆมีรายงานว่าสืบเนื่องจากมีการโฆษณาชักชวนให้คนมาลงทุน6,000บาททำกำไร15ล้านภายใน3เดือนจากการที่มีหญิงสาวชื่อน,นิ่มโพสภาพกับรถหรูและโฆษณาชักชวนดังกล่าวกลางโซเชียลแต่ปรากฏว่าเมื่อไปสอบถามทางโชว์รูม บอกว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ขายกลาเป็นโปะแตกรวมทั้งยังมีคลิปที่เมย์พริมายาไปหานิ่มสาวในภาพโฆษณาชวนลงทุนดังกล่าวโดยนิ่มมีการร้องไห้บอกลักษณะว่าถ้าไม่มีพรีมายาคงไปเป็นขอทานแล้วจากคนจนสามารถมาซื้อรถหรูรวมทั้งเมเองก็นั่งเล่าชีวิตเคยจนเงินจะซื้อแอปเปิลกินสักลูกยังลำบาก เหตุผลที่เมพริมายาอยากให้ชีวิตคนอื่นดีเพราะเคยจนและลำบากมาก่อนทางนี้เมพริมายาอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโด่งดังในโลกโซเชียลว,วงการสื่อให้สัมภาษณ์รายการดังๆและนิตยสารต่างๆเคยบอกว่าครอบครัวไม่ได้รวยเลยบ้านทุรกันดารแต่เจ้าตัวสู้ทำงานจนมีเป็นหมื่นล้านช่วงเรียนปีสทํทน้ำอโวคาโดทำสบู่และเริ่มสร้างแบรนด์พริมายา ทำธุรกิจอาหารเสริมพรีมาย,ยามีทั้งอาหารเสริมคลินิกเสริมความงามธุรกิจทำเล็บโดยเมมักจะทำคลิปไลฟ์สไตล์กับสามีลักษณะชีวิตหรูทั้งบอกว่าซื้อเพนเท้าหนึ่งร้อยล้านใจกลางเมืองที่บอกว่าซื้อเงินสดจากน้ำพักน้ำแรงหรือโชวคลิปเงินในตู้จำนวนมากหรือนั่งนับเงินในรถที่เรียกว่าคลิปโคตรรวยหรือคลิปไปซื้อของแบรนด์เนมเป็นจำนวนมากอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวส์ .dot.info ขอบคุณค่ะ